เริ่มต้นข่าวแรกกับข่าวเศร้าการจากไปของน้องดอมล่าสุดทางโค้ชนบที่เคยคุมทีมหมูป่าอคาเดมี่ออกมาเปิดใจนะครับหลังจากที่รู้ข่าวนี้โดยบอกว่าน้องดอมเป็นคนที่ตั้งใจฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพจนสุดท้ายได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่อังกฤษครับนายนพรัตน์กันทวงหรือว่าโค้ชนบหัวหน้าผู้สอนกีฬาฟุตบอลทีมทอล์กหมูป่าอะคาเดมี่ในอำเภอแม่สายและเป็นคนที่ดึงน้องดอมให้มาเล่นกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องดอมรู้สึกช็อกตกใจมากตนมีโอกาสเป็นโค้ชฝึกสอนฟุตบอลให้กับน้องดอมระยะหนึ่งน้องเป็นคนที่รักการเล่นฟุตบอลมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษน้องยังโทรมาบอกเลยว่าได้รับทุนแล้วล่าสุดด้านนายซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนะครับประธานมูลนิธิซิโก้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าครูประจำหอพบน้องดอมหมดสติอยู่ในห้องก่อนจะนำตัวไปที่โรงพยาบาลและเมื่อวานทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าน้องดอมไม่มีอาการตอบสนองเสียชีวิตในเวลาต่อมาตั้งแต่เกิดเรื่องทางโรงพยาบาลประสานกับทางสถานทูตไทยและครอบครัวมาโดยตลอดส่วนการจะนำร่างน้องดอมกลับมาเมื่อไหร่นั้นต้องให้ทางสถานทูตเป็นผู้จัดการโดยนางธนพรพรหมเทพแม่ของน้องดอมอยากให้ประสานนำร่างกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิดนะครับ